ล่าสุดสสช.แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาส1ปี2567ค่ะพบว่าข้อมูลของหนี้ครัวเรือนในไตรมาสก่อนมีมูลค่าอยู่ที่ 16.4 ล้านล้านบาทค่ะหรือคิดเป็นประมาณ 91.3% ต่อ GDP ในขณะที่คุณภาพสินเชื่อด้อยลงในทุกประเภทที่น่าสนใจก็คือหนี้เสียบ้านค่ะพุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจโดยพบว่าไตรมาสที่แล้วค่ะอยู่ที่ 1.7% แต่ไตรมาสนี้พบว่าพุ่งขึ้นมาถึง 7% ค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือหนี้เสียบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านค่ะมีมากถึง 73.4% ภาพรวมหนี้ครัวเรือนขยายตัวชะลอลงเกือบทุกประเภทสินเชื่อยกเว้นสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลขณะที่สินเชื่อยานยนต์หดตัวด้านความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนก็ด้อยลงทุกประเภทหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์ค่ะอยู่ที่ 1.58 แสนล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.88 ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.79 ในไตรมาสที่แล้วโดยสสช.ย้ำว่าประเด็นที่ควรให้ความสำคัญค่ะได้แก่ 1. แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียในสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงินน้อยกว่า3ล้านบาทซึ่งถือเป็นหนี้ของครัวเรือนรายได้ระดับปานกลางหรือล่างโดยอาจต้องเฝ้าระวังเร่งปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้กลุ่มนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียและ 2. การเร่งรัดสถาบันการเงินประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกหนี้เรื้อรังเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี67ที่ผ่านมาค่ะโดยอาจต้องเร่งสื่อสารพร้อมมีแนวทางการปิดจบหนี้ให้เหมาะสมกับลูกหนี้รายกรณีเพื่อให้การดำเนินมาตรการประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนทางนี้ค่ะการเพิ่มขึ้นของหนี้นั้นเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงค่ะรวมกับภาวะดอกเบี้ยและค่าครองชีพที่สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะส่งผลกระทบให้สภาพคล่องทางการเงินโดยเฉพาะคนชนชั้นกลางค่ะอาจมีปัญหาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากในตอนนี้ค่ะและสิ่งที่ภาคธนาคารควรทำในตอนนี้อาจเป็นเรื่องของการเข้าไปดูลูกหนี้แบบรายบุคคลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยเร็วค่ะเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างและทำให้กลุ่มชนชั้นกลางต้องถูกยึดบ้านแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจเป็นกำลังใจให้นิวแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ